ันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบคุณนะครับการแสดงจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับในโชว์เปิดนะครับขอเสียงปรบมือให้พวกเขาด้วยครับเชิญตรงนี้เลยครับน้องบิ๊กค่ะสวัสดีนะครับกระผมนายมารุจิรชุติพรครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรรณรวมสิริค่ะครับต้องขอต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่15นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่15แล้วเนาะครั้งที่15แล้วก็ในเวทีนี้นะครับมีนักร้องหลายคนมากเลยนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เป็นศิลปินนะครับเป็นนักร้องนะครับที่มีชื่อเสียงไปหลายคนแล้วนะครับอย่างเช่นด้านข้างผมนะครับพิธีกรสาวสวยนะครับคู่ผมนะครับน้องปิ๊งอรวรรณนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามน้องปิ๊งชิงช้าสวรรค์หรือน้องปิ๊งอัมพวันนั่นเองนะครับจดจำได้นะฮะจำได้นะครับซึ่งตอนนี้น้องปิ๊กก็มีผลงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มีผลงานเป็นของตัวเองแล้วค่ะก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ทศพลหิมพานต์ค่ะก็ได้มีโอกาสทำอัลบั้มคู่กับพี่ทศพลค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยท่านที่เข้าประกวดทุกท่านนะครับจะเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองยังไงเนาะใช่ค่ะนะครับสำหรับตอนนั้นนะครับน้องปิ๊กก็มาประกวดในเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปิ๊กได้มีโอกาสมาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีและการแสดงแล้วค่ะอ๋อนี่แสดงว่าตอนนั้นนี่หลังจากการประกวดในครั้งนั้นนี่ก็ย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาเลยใช่ค่ะเพราะว่าเห็นวิชาเอกดนตรีไทยมีวิชาขับร้องเพลงลูกทุ่งก็เลยย้ายมาเรียนที่นี่ค่ะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาเรียนที่นี่หลังจากที่ย้ายมาเรียนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับมหาวิทยาลัยบูรพาที่นี่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้ทำงานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็งานอาจจะหนักบ้างแล้วก็ยังได้เรียนรู้นอกจากการร้องเพลงลูกทุ่งยังได้เรียนในแนวเพลงอื่นๆด้วยรวมถึงได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีหรือว่าจะเป็นการแต่งหน้าการเรียนออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับนิสิตวิชาเอกอื่นๆด้วยค่ะใช่นะครับซึ่งก็คงเป็นบรรยากาศนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับจะได้เห็นนะครับในวันนี้นะครับดังเช่นบทเพลงนะครับในการแสดงที่เปิดตัวไปนะครับอย่าหยุดฝันนั่นเองครับทุกคนก้าวตามความฝันนะฮะแล้วสำหรับที่เราพบกันไปนะครับก็คือนักร้องนะครับนักเต้นนะครับนักดนตรีนะครับแสงเสียงนะครับทั้งหมดเลยนะครับในวันนี้นะครับที่จะนำพาพวกเรานะครับไปสู่ความสวยงามนะครับซึ่งในบทเพลงลูกทุ่งไทยนะครับและบทเพลงที่ใช้ในการเปิดตัวนักร้องทั้ง10ท่านในวันนี้นะครับเป็นบทเพลงที่เขียนเนื้อร้องโดยพี่บัณฑิตนะครับวิชาเอกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับพี่ยุ้ยหรือว่านางสาวเดินเต็มจิระศักดากรนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่งทำคอนเสิร์ตจบลงไปอย่างสวยงามนั่นเองใช่ค่ะสำหรับผู้ขับร้องเพลงในช่วงเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นนิสิตวิชาเอกขับร้องลูกทุ่งนะครับสาขาวิชาดนตรีและการแสดงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ4ท่านนะครับนางสาวดวงไทยแสงทองนางสาวมีรนุชแสงกวีนางสาวรุจรีสีแก้วและนางสาวมาริสาชุบขุนพลครับก็เป็นนิสิตรุ่นน้องนะคะปีที่2แล้วก็ปีที่3ไม่ใช่ค่ะปีที่2แล้วก็ปีที่1ใช่ปีที่1กับปีที่2นะครับวันนี้ก็ได้มาทดลองเวทีนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ลองกับประสบการณ์จริงนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเอาละครับค่ะซึ่งบทเพลงที่เปิดตัวไปเมื่อสักครู่เป็นเพลงอย่าหยุดฝันนะคะก็เป็นบทเพลงที่ได้รับเกียรติจากครูสมานรักจันทร์นะคะเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีค่ะและที่สำคัญเลยนะคะนักร้องทุกท่านที่ได้เข้ารอบทั้ง10ท่านโดยแบ่งเป็นฝ่ายชาย5ท่านแล้วก็ฝ่ายหญิง5ท่านนะคะก็ได้รับการคัดเลือกจากครูเพลงนะคะชั้นยอดที่เป็นเรียกว่าเป็นหลักจากวงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็วงการของการศึกษาไทยเลยนะคะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านแล้วก็มีกระบวนการในการคัดเลือกที่ยุติธรรมแล้วก็
ได้คุณภาพมากๆเลยค่ะใช่ครับซึ่งแสดงว่านะครับวันนี้นะครับมีทั้งนักร้องชายและก็นักร้องหญิงนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับในรสชาตินะครับของบทเพลงลูกทุ่งนะครับที่มีเสน่ห์ตรึงใจเนี่ยก็เราจะได้รับฟังจากท่านผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวครับค่ะและก็ที่สำคัญนะคะถ้ารักใครชอบใครนะคะหรือว่ารักสถาบันใดถูกใจก็นำพวงมาลัยมามอบให้ได้เราไม่ว่ากันนะคะแต่ขออย่างนึงอย่ามาในช่วงที่เขากำลังร้องขอให้ร้องจบก่อนแล้วค่อยนำมาให้นะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กันได้รวมถึงอยากจะให้อยู่รอฟังผลในช่วงสุดท้ายด้วยนะคะเป็นช่วงที่ประกาศรางวัลค่ะก็จะมีบทเพลงลูกทุ่งให้ทุกท่านได้รับฟังกันมากมายหลายบทเพลงแล้วก็รวมถึงโชว์สวยๆที่เราจะมอบให้ในวันนี้แล้วก็จะมีพี่ๆที่เป็นศิษย์เก่าของวิชาเอกดนตรีไทยสาขาดนตรีและการแสดงนะคะที่เป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วในวิชาเอกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งค่ะก็จะนำบทเพลงเพราะๆมาฝากในอัลบั้มของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเพลงแต่งของตัวเองที่จะนำมามอบให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ด้วยค่ะใช่ครับอย่าลืมคอยติดตามชมกันนะครับใช่ค่ะและก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันในวันนี้นะครับและได้รับฟังบทเพลงอันไพเราะนะครับจากท่านผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับผมขออนุญาตนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวงดนตรีนะครับที่จะบรรเลงเพลงในวันนี้นะครับได้แก่วงBUU Big Band นะครับควบคุมวงดนตรีโดยอาจารย์ประพัฒน์พลสว่างสุขนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ควบคุมวงนะครับเป็นนิสิตชั้นปีที่4นะครับนางสาวประภาเกิดสำราญนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเพื่อนๆ เรานะครับจากสาขาวิชาดนตรีและการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดในวันนี้นะครับรวมถึงนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ทุกท่านได้ชมในเพลงเปิดไปนะครับผู้สร้างสีสันในการแสดงในครั้งนี้นะครับคือนักเต้นนะฮะนักเต้นนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ออกแบบท่าเต้นนะครับนายพงศักดิ์ยงกสิกรรมนายศิริเดชสุภกฤติโลดนางสาวธนชัดเผ่าพานนะครับซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาดนตรีและการแสดงครับค่ะและหากวันนี้นะคะมีการผิดพลาดทั้งไปนะคะก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะเพราะว่าการทำงานในวันนี้นะคะถือเป็นการฝึกฝนของนิสิตใช่ครับดนตรีและการแสดงเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะมีท่านอาจารย์เป็นผู้ดูแลพวกเราทุกคนค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานนะคะเพื่อให้เกิดงานในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างจริงๆนะคะใช่ครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามหาวิทยาลัยบุรพาของเรานะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับกระผมขอเป็นตัวแทนนะครับชาวบุรพาทุกคนนะครับน้อมเคารพครูเพลงนะครับวันนี้มีครูเพลง3ท่านด้วยกันนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการให้เราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับคุณครูรบบุรีรัตน์ครับซึ่งวันนี้ท่านเป็นประธานกรรมการนะครับท่านที่2นะคะศิลปินแห่งชาติค่ะครูประยงชื่นเย็นค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขวัญใจชาวลูกทุ่งไทยโดยเฉพาะแฟนคลับรายการชิงช้าสวรรค์นะคะครูแดนบุรีรัมย์ค่ะครับวันนี้ผมคิดว่าท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับคงจะทำงานหนักเหมือนทุกปีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมีเพียงผู้ชนะเลิศ นะครับฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอย่างฝ่ายละ1คนฝ่ายละ1คนนะครับที่จะได้รับถ้วยพระราชทานในวันนี้นะครับและจะได้เข้าเฝ้านะครับเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระองค์ท่านเนี่ยในลำดับต่อไปนั่นเองค่ะและการแข่งขันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยบทเพลงในจังหวะช้าๆกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการปรับอารมณ์แล้วก็ให้ทุกท่านได้เคลิ้มเคลิ้มกับเสียงบทเพลงหวานๆแล้วก็ทรงพลังจากผู้เข้าประกวดในวันนี้ค่ะใช่ครับสำหรับท่านแรกนะครับเราจะมาบทเพลงช้าฝ่ายหญิงกันก่อนนะฮะใช่แล้วช้าฝ่ายหญิงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับติ๊กตื่นเต้นแล้วค่ะเนี่ยเป็นพิธีกรที่ตื่นเต้นทั้งผู้เข้าประกวดเลยค่ะปีครั้งที่12ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการประกวดเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นนะคะก็มาแล้วก็รู้สึกว่ามาแบบเดียวๆเลยก็แบบตื่นเต้นมากก็ได้มาเจอครูเพลง
ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเวลาที่จะร้องออกไปวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะยังจำบรรยากาศของเมื่อครั้งที่แล้วได้นะฮะยังจำได้อยู่เอาละครับอย่างถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับท่านผู้ประกวดท่านแรกนะครับนางสาวอารีรัตน์สุขใสนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับวันนี้เธอมาในบทเพลงสุขสารคนช้ำนะครับและคำร้องทำนองโดยนะคะท่านอาจารย์ธนัญชัยศรีเหราค่ะครับขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับ
ไหมครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะโอ้โหอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกดีมากเลยรู้สึกว่าได้ยืนบนเวทีกับสาวสวย2คนเนาะค่ะอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอารีรัตน์สุขใสค่ะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะโอ้อยู่ชั้นปีไหนแล้วครับเนี่ยปีหนึ่งค่ะโอ้ยต้องอยู่ปีหนึ่งนะฮะแสดงว่าได้ร้องเพลงลูกทุ่งมานานแล้วค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ5ขวบได้ค่ะโอ้โหเร็วไหมคะเร็วมากเลยนะฮะร้องตั้งแต่5ขวบโอ้โหแล้ววันนี้นะครับมาประกวดเนี่ยที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจที่ตัวเองได้เข้ารอบนะเพราะว่าคนเก่งๆก็ค่อนข้างที่จะหลายคนแล้วแบบตัวเองก็ติดมาเป็นหนึ่งใน5ของผู้เข้าประกวดก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะกังวลไหมฮะกับการประกวดมีบ้างค่ะมีตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกับเธออีกครั้งนะครับในเพลงเร็วนะครับเอาขอแก้ให้เธออีกครั้งนะครับผมตื่นเต้นมากเลยผมตื่นเต้นแทนจริงนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเพลงเร็วอีกด้วยใช่ค่ะเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เข้าประกวดท่านที่2นะครับนางสาวนฤตยาสมจิตนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะพัทยานะครับวันนี้เธอมาในบทเพลงใครมีปืนเถื่อนและคำร้องทำนองโดยนะคะท่านอาจารย์เนาอนุรักษ์ค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังครับThank you.
คนที่สองครับใครมีคนเถื่อนนะคะเมื่อกี้ชุดขาวคราวนี้ชุดแดงนะฮะก็มีหลายสีนะคะวันนี้วันนี้ทุกคนนะครับทั้งแต่งหน้าทำผมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีนะครับหลังจากการฝึกนะครับฝึกแล้วก็มาประกวดในครั้งนี้นั่นเองใช่ค่ะเอาละครับขออนุญาตนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนฤตยาสมจิตนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะพัทยาค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีไหนนะคะชั้นป.ศ.ปีที่2ค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้เข้ารอบทั้ง10ท่านในวันนี้ค่ะก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการคัดเลือกจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็ติดเข้ารอบ5คนสุดท้ายก็ดีใจมากๆเลยค่ะมีอะไรจะฝากมั้ยคะวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะคะยังไงก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการช่วยพิจารณาหนูสักคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณใจเธอด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเอาละครับผ่านไป2ท่านนะครับท่านแล้วนะคะเรียกว่าเกียรติกันจริงๆนะครับใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะใครเสียงดีกว่าใครยังไงนี่ต้องแล้วแต่ท่านคณะกรรมการในวันนี้แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาละครับเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปนะครับท่านที่3นะครับนางสาวมาริสามนจังหรีดนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเธอมาในบทเพลงกราบเท้าย่าโมครับและคำร้องทำนองโดยท่านอาจารย์เลิศศรีโชคค่ะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับThank you.
ช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาในแบบไทยๆนะสวยมากเลยชุดทุกคนมาสวยทุกคนเลยนะคะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาริสามนจังรีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องแนนก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีค่ะแล้วทำไมถึงรักในบทเพลงลูกทุ่งครับค่ะเพราะว่าบทเพลงลูกทุ่งสำหรับตัวหนูเองแล้วนะคะหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นอมตะไม่เบื่อแล้วก็แสดงให้เห็นถึงภาษาไทยได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะขอให้ฝากอะไรสักนิดนะครับกับคนที่ชอบฟังเพลงหรือว่าอยากจะหันมาเปลี่ยนแนวมาฟังลูกทุ่งบ้างเนี่ยใช่ใช่ค่ะอ๋อค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะเพลงหนึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยอนุรักษ์เอาไว้ด้วยค่ะโอ้ขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยนะครับขอบคุณค่ะด้านหลังนะครับก็เริ่มจะตื่นเต้นกันแล้วนะฮะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิงอีก2ท่านด้วยกันนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ท่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีก2ท่านเนี่ยเสียงจะไพเราะขนาดไหนนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะครับนางสาวบุษกรคงตุกนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับมาในบทเพลงเพลงรักเพลงคิดถึงครับและคำร้องทำนองโดยท่านอาจารย์ชัยยะชัยแก้วนะคะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
ป็นแล้วขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเป็นนักเพลงที่ถึงนะคะวันนี้นะครับนักร้องทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาด้วยพลังใจเต็มร้อยจริงๆนะครับแต่ละคนร้อยค่ะอันนี้มาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมใช่ไหมฮะแนะนำตัวยังเป็นทางการอีกสักครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปุษกรคงตุกนะคะชื่อแพรค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตบางเขนค่ะโอ้โหปีนี้มีนิสิตชั้นปีที่1เนี่ยเยอะมากเลยค่ะครับเก่งกันทุกคนเลยนะเก่งมากเลยน้องๆรุ่นหลังๆนี่แบบโหเสียงแบบฟาดฟันกันมากเลยนะคะใช่ครับฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นอย่างหลังบางทีแบบกรรมการเนาะจะทำยังไงเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยนะครับให้ช่วยพูดความรู้สึกนิดนึงนะครับว่ามาประกวดที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกวดวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้มายืนตรงนี้มาร่วมขับร้องเพลงลูกทุ่งกับวงของที่นี่ค่ะมาเชิญฟังมาที่นี่มีอะไรจะฝากไหมคะในวันนี้ก็วันนี้นะคะน้องแพรนะคะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตบางเขนนะคะวันนี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะยังก็อยากจะขอฝากนะคะวันนี้อ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับขอบคุณค่ะกำลังมากมากเลยนะคะเก่งกันทุกคนนะครับใช่ค่ะวันนี้นี่ผมฟังเพลงไหนก็เพราะพร้อมมากเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีคุณภาพนะครับเพราะว่าการคัดเลือกจากท่านคณะกรรมการนะครับจนมาเหลือ10คนนะครับซึ่งเป็นฝ่ายหญิง5คนฝ่ายชาย5คนในวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่เกือบถึงที่สุดกันเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มันยากมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศในระดับอุดมศึกษาเลยค่ะกว่าจะได้10คนมานี่คือแบบสุดยอดแล้วนะคะในวันนี้ใช่ครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนักร้องฝ่ายหญิงนะครับในรอบเพลงช้านะครับคนสุดท้ายนะครับนางสาวกัญญรัตน์ กรสุทธินันท์นะครับจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับวันนี้นะครับเธอมาในบทเพลงรอรอเขาลืมนะครับทำร้องโดยท่านอาจารย์ชนราธีทานทองค่ะครับขอเชิญรับชมครับThank you.
พี่บาสถือว่าเป็นนิสิตนะครับที่มหาวิทยาลัยบุรพาเนาะใช่ค่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญารัตน์กรสุทินันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี2คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีและการแสดงใช่ครับซึ่งเป็นน้องๆเป็นน้องชาวมิวบ้าเหมือนกันครับของเราใช่ครับนั่นเองวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาประกวดแล้วได้ยืนบนเวทีจริงๆจากการที่ได้ซ้อมเมื่อวานนะฮะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างพอมีผู้ชมแล้วมีท่านคณะกรรมการมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นเต้นตื่นเต้นเนาะชัดเจนมากเป็นเวทีแรกที่ประกวดชิงถ้วยพระราชทานถือว่าเป็นเวทีใหญ่ในชีวิตหนึ่งเวทีเลยนะฮะขอฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดนึงครับค่ะก็วันนี้ก็ตั้งใจทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับน้องพูดน้อยนะคะน้องเป็นคนพูดน้อยนะใช่ค่ะด้วยความตื่นเต้นด้วยนะฮะตื่นเต้นด้วยวันนี้ผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับจากการที่เราได้ไปคุยมานะฮะตื่นเต้นทุกคนครับวันนี้ทั้งนักร้องนะครับหรือว่านักดนตรีหรือพิธีกรพวกเราเองก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นงานที่ได้รับแรงตอบรับจากท่านผู้ชมเนี่ยล้นหลามกันเลยทีเดียวใช่ค่ะครับตอนนี้นะครับในบทเพลงช้านะครับของผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิงนะครับก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับซึ่งทำให้รู้เลยว่าวันนี้เนี่ยพอเจอการประกวดอย่างนี้ทุกทีเนี่ยชื่นชอบเพลงลูกทุ่งมากขึ้นทุกทีหนูเองก็เป็นเหมือนกันค่ะเวลาได้มีโอกาสฟังบรรยากาศเพลงลูกทุ่งบรรยากาศสดๆจากนักร้องที่มีคุณภาพนี่มันทำให้ทราบซึ้งถึงคุณค่าในความในบทเพลงลูกทุ่งนะคะก็วันนี้ถือว่าปิ๊กแล้วก็พี่บาสถือว่าเป็นตัวแทนเอาใจช่วยให้กับน้องๆทุกท่านที่มาประกวดในวันนี้แล้วกันนะคะใช่ครับวันนี้ก็ท่านคณะกรรมการนะครับอย่างที่บอกนะครับทำงานหนักแน่ๆครับหนักมากแน่ๆเลยค่ะใช่ครับและนี่ยังไม่จบนะครับยังเหลือเพลงช้าของฝ่ายชายอีกนะใช่ค่ะเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเสียงเนี่ยจะไพเราะนะครับและนุ่มลึกขนาดไหนนะครับกับผู้เข้าประกวดฝ่ายชายท่านแรกนะครับนายภาคินปิติภูวเดชากุลนะครับจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับเขามาในบทเพลงรักนี้มีกับครับและคำร้องทำนองโดยนะคะท่านอาจารย์สถิตพงศ์สถาพรค่ะขอเชิญรับชมครับเกิดไป